ไปเที่ยวกันต่อนะครับแต่อันนี้เป็นสําหรับใครที่ชอบของเก่าของโบราณพระเก่าๆนะครับพาไปที่สวนดงนุษพัทยาที่ชลบุรีกันหน่อยนะครับตอนนี้เขาขยายเวลาเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณนะครับถือว่าเป็นแหล่งรวบรวมพระเก่าแก่ล้าค่าของชาติให้นักท่องเที่ยวชาวไทยได้สิทธิ์เข้ารับชมตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ ไปดูกันหน่อยนะครับความสวยงามแล้วก็เรื่องของวัฒนธรรมต่างๆโดยทางพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณนะครับได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตั้งแต่เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วแล้วก็มีผู้คนสนใจเข้าไปรับชมกว่า15,000คนทีเดียวและยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้มีโอกาสเข้าชมนะครับทางสวนงนงรุษพัทยาเองเนี่ยเขาจึงได้ขยายเวลาออกไปอีกหนึ่งเดือนเนื่องจากพิพิธภัณฑ์พระพุทธคุณแล้วนะครับ ที่ส่วนนงนุษย์ก็ยังมีการจัดสร้างพระก้าวัดพระพรมพระพิคเนศพญานาคและกวลเกษียนสมุดเพื่อเป็นอาณาจักรแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของศา,าสนาศิละปะและก็วัฒนธรรมครับ ส่วนการเข้าชมในโซนอื่นๆภายในสวนนงนุษพัทยานะครับก็เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่8 0 0โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นสำหรับเด็กที่มีความสูงไม่เกิน1 4 0ซนเมตรที่ไปกับครอบครัวและผู้พิการเข้าฟรีทุกวันนะครับส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปก็เข้าชมสวนฟรีทุกวันศุกร์นะครับสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w ว w n o n g n นง พัทยา .com ครับสุดสัปดาห์แบบนี้ใครที่จะวางแผนไปเที่ยวใกล้ๆพัทยาชนบุรีสวนนงนุชก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับ